ผมก็ในวันที่27มีนาคมนี้นะครับผมใครที่เป็นศิษยานุศิษย์นะฮะของศาสนาแอปเปิลเนี่ยฮะก็จะมีการร่อนศาสนาเลยเหรอฮะการร่อนบัตรเชิญเพื่อเรียกรวมตัวสื่อมวลชนโดยไม่ได้นัดหมายเอ้งงนัดสิตกลงนัดหรือไม่นัดเขาแจ้งล่วงหน้ามาแล้วไงออกบัตรเชิญมาแล้วครับผมในวันที่27มีนาคมนี้นะครับผมจะมีงานที่ตอนนี้เนี่ยก็ส่งโลโก้มาหน้าตาโลโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเวลาที่ขอดูโลโก้เขาจัดงานอ่ะเขาจะมีการให้บอกใบอะไรบางอย่างโลโก้นะครับรู้จักทรงเนี่ยเป็นโลโก้ Apple แบบใบเลยลายวาดด้วยมือถ้าลายวาดด้วยมือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวาดด้วยมือเนี่ยของทางฝั่ง Apple เนี่ยก็คือจะเป็น iPad กับตัว Pencil กระดานชนวนนั่นเองเพนซิลก็คือ iPad กับ Pencil นะครับผมแล้วก็มีคีย์เวิร์ดว่า Let's take a field trip หมายถึงว่าไปทัศนศึกษากันเถอะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาออกไปข้างนอกโอ้แล้วมีข่าวลืออะไรบ้างครับงานนี้ก็มีการคาดเดาเรื่องของโปรดักต์ต่างๆนะครับที่จะน่าจะเปิดตัวในงานนี้มีหลายตัวด้วยกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น iPad 9.7 ตัวใหม่ที่ได้ว่าราคาถูกลงกว่าเดิมโอ้โหตัวเดิมเพิ่งออกมาไม่นานเนี่ยตัวใหม่ไปเป็น 10.5 ครับอ๋อไม่ตัวโปรอันนี้ไม่โปรอันนี้ไม่โปรตัวถูกใน329เหรียญเขาบอกตัวนี้อาจจะเป็นราคานักศึกษา259เหรียญลงไปอีกนะลงไปอีกนะฮะโดยการตัดหน้าจอทิ้งไปครับโอ้โหจะเขียนยังไงหรือแบบออกตัวแรงเลยนะออกตัวแรงเลยคือเปิดตัว iPad Pro ใหม่ที่หน้าจอไร้ขอบมีติ่งแล้ว Face ID ชิป A11X นี่ตัวละ 30,000 หน้าจอเท่ากับ 10.5 แต่อยู่ในบอดี้ 9.7 โอ้โหเพื่อการศึกษาระดับสูงใช่ไหมแพงๆระดับด็อกเตอร์เลยนี่เป็นการศึกษาระดับอวกาศเลยใช่ครับหรือ iPhone SE ใหม่เออ SE 2กำลังลือเลยกำลังลือเลยอย่าออกเลยอย่าออกเลย นี่คนขายนี่ก็บอกมือเลยคนขายนี่ก็บอกมืออย่าออกเลยขายยากหรือเล็กกว่านี้อีกเลยหรือ MacBook Air ราคานักศึกษาอันนี้มีเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ครับ MacBook Air เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเป็นรุ่น Air 13 Core i5 RAM 8 SSD 256 เนี่ยตัวเนี้ยราคาอยู่ประมาณ37,900 บาทในช็อปบ้านเรานะฮะอาจจะลงราคามาลงไม่อีกเลยเท่าไหร่เพราะว่ายังเหลือค้างอีกเยอะเลยทีเดียวประมาณเท่าไหร่ลงไม่เท่าไหร่แล้ว3ต้นประมาณนี้นั่นแปลว่าเพื่อนนักศึกษาเราเป็นนักศึกษาก็ได้ซื้อถูกเนี่ยหรอชั่วโมงนี้นะฮะใครอยากจะศึกษาเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาไปเลยผมขอไปสมัครไปเรียนโฮมที่ไหนสักที่นึงไปก่อนต้องสมัครเรียนครับเป็นที่วงสมัครอีเมลedu ก็ได้ลดแล้วใช่ไปแล้วน่าเกียดง่ายเลยไปง่ายขนาดนี้ครับผมก็เอาเป็นว่างานนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันจะมีโปรดักต์อะไรน่าสนใจบ้างครับแต่ว่าก็มันไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่ระดับนั่นแหละครับเพราะเขากำลังจะเข้างาน Worldwide Developer Conference แล้วอาจจะเป็นอีเวนต์เล็กๆคือเป็นงานเพื่อการศึกษาถ้าไม่มีของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็อย่าไปว่าเขาอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอย่าเพิ่งดีใจกันไปก่อนนะ WWDC มีวันไหนนะฮะนู่นฮะมิถุนายนต้นเดือนมิถุนายนอ๋อ WWB อะไรมีเมื่อไหร่WWF ใช่ไหม